สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางหุ้นนิเคอิเช้าบ่ายปกติแล้วก็นิเคอิเช้าบ่าย VIP นะครับงวดประจำวันที่19นะครับเดือน7 2566นะครับเป็นแนวทางของวันพุธนะครับสำหรับแนวทางของเราเมื่อวานนี้นะครับในรอบ VIP เนาะผมสรุปรอบ VIP ก่อนในรอบ VIP เนี่ยก็คือถ้าเกิดใครไล่จับตัวดีๆเนี่ยแตก3ตัวทั้ง2รอบเลยนะครับพี่ๆเนาะก็ที่ผมจะพูดอย่างนี้ก็คือในรอบเช้าผมให้วิ่ง6กับ2ไปนะครับพี่ๆผลที่ออก276กับ55นะครับพี่ๆใครเอา6ไปวิ่งไปลูดนะครับพี่ๆเข้าไปที่6776ในตัวเน้นตัวเจาะนะครับแล้วถ้าเกิดใครไล่นะครับพี่ๆใครไล่นะครับ620 624 627นะครับแตก3ตัวนะครับพี่ๆเนาะเสียดายที่ผมเน้นตัวผิดถ้าเกิดผมเน้น27เนี่ยนะครับแล้วให้627เนี่ยก็อาจจะแตก3ตัวนะครับแต่อาจจะมีพี่ๆบางท่านที่ถ้าเกิดใครชอบเล่นจับ3ตัวก็จะได้20 24 27ประมาณนี้นะครับพี่ๆเนาะก็ถ้าเกิดใครได้แบบนี้ก็แตก3ตัวนะครับพี่ๆก็ยินดีด้วยนะครับส่วนในรอบบ่ายของเรานะครับพระเอกแตก3ตัวมาแล้วให้วิ่ง8ลูก4นะครับผลที่ออก40895นะครับพี่ๆใครเอา8ไปวิ่งไปรูดนะครับเข้าไปที่8008 8008นะครับพี่ๆแล้วก็แตก3ตัวนะครับ840เนาะอันนี้408นะครับถือว่าได้เฮกันไปนะครับพี่เนาะแต่สายรูดนี่ไม่มานะครับพี่สายรูดนี่ไม่มาเข้ามาเป็นเพียงตัวเด่นนะครับเข้ามาอยู่เลขหลักร้อยหมดเลยสายรูดนะครับก็ยินดีกับพี่ๆสมาชิกด้วยนะครับสลับแนวทางในรอบ VIP นะครับส่วนในรอบบ่ายในรอบเช้าปกตินะครับในรอบปกตินี้เช้าผมให้วิ่ง7ลูด2ผลที่ออก82599นะครับพี่ๆหลัก9เนี่ยผมก็ให้นะครับ7929แต่เขาออกเลขเบิ้ลนะครับส่วน25ของเราไม่มีนะครับให้202472เนาะเข้ามา25นะครับพลาดแต้มเดียวเองก็ในรอบนี้ใครเอา2ไปวิ่งไปลูดนะครับเข้าไปที่25นะครับสายลูดส่วนในรอบบ่ายนะครับ389กับ63นะครับผมให้2กับ5ในรอบนี้หลุดนะครับพี่ๆเนาะ52แล้วก็มาเน้นรอบบ่ายเขามาออกรอบเช้านะครับพี่ๆก็น่าเสียดายเนาะก็สรุปแล้วในรอบปกติมาแค่สายหลุดในรอบเช้านะครับส่วนแนวทางของวันที่19นะครับพี่ๆก่อนไปรับชมเนาะแอดขอฝากบ้านเสี่ยงโชคด้วยนะครับพี่ๆสมาชิกท่านใดนะครับที่ยังไม่มีบ้านเสี่ยงโชคนะครับท่านใดสนใจนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้ำเต้าทองนะครับเข้าไปทักทายสอบถามกันได้นะครับเมื่อวานนี้ก็มีกิจกรรมให้เล่นในกลุ่มด้วยนะครับพี่น้องก็ได้เฮกันไปนะครับเมื่อวานนี้ก็วันนี้ผมจะให้ในรอบ VIP ก่อนนะครับก็คือผมวิเคราะห์คำนวณไว้แล้วนะครับพี่ในรอบ VIP ผมให้วิ่ง9ลูด1นะครับในรอบเช้าตัวเด่นก็จะมีในที่161752นะครับส่วนในรอบบ่ายนะครับผมให้วิ่ง7ลูด3นะครับตัวเน้น793035นะครับท่านใดที่ชอบก็ลองแคปหน้าจอไว้พิจารณานะครับผมเนาะก็ประมาณนี้อันนี้ในรอบ VIP เช้าบ่ายนะครับส่วนในรอบปกตินะครับผมในรอบปกตินี้นะครับในรอบเช้าในรอบเช้าผมให้ผมได้เลขพี่น้องนะครับพี่ผมให้วิ่ง1ให้วิ่ง1รูด0นะครับวิ่ง1รูด0นะครับ13 14 18นะครับ02 03 06นะครับผม3ตัวผมให้ไปที่103นะครับอันนี้ในรอบเช้าปกตินะครับผมศูนย์สามนะครับศูนย์สอง18นะครับผมส่วนนะครับในรอบบ่ายในรอบบ่ายปกตินะครับในรอบบ่ายผมให้วิ่งไปที่เลข3นะครับสายลูดให้ไปที่เลขนะครับผมให้ไปที่เลข6
31 37 39 61 67 69นะครับผมส่วน3ตัว361นะครับนี่เลยก็จะประมาณนี้นะครับพี่สำหรับนี้แค่อีกเนาะ61 69 31นะครับก็ท่านใดที่ชอบนะครับแคปหน้าจอไว้เลยนะครับอันนี้หุ้นนี้คือเช้าบ่ายปกตินะครับผมอันนี้นี่คือเช้าบ่ายปกติเช้าให้วิ่ง1รุด0นะครับบ่ายให้วิ่ง3รุด6นะครับส่วนในรอบ VIP นะครับในรอบ VIP หน้านี้เนาะอาจจะมีพี่ๆบางท่านแคปไม่ทันนี่เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณพี่ๆสมาชิกอีกครั้งนะครับที่เข้ามารับชมเป็นกำลังใจให้น้องแอดนะครับเนาะวันนี้ก็ในช่วงเย็นเรามีนัดกันกับเพื่อนบ้านนะครับก็คือแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับก็เดี๋ยวหลังจบคลิปนี้นะครับก็จะลงในสูตรแรกก็คือสูตรเป็ดเดียวนะครับในงวดที่แรกในงวดที่แล้วเข้าไปที่20นะครับพี่ๆในงวดที่แล้วเนาะก็ยินดีด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอให้พี่ๆโชคดีทุกท่านนะครับผมกราบสวัสดีครับ